ก็เป็นคลิปนะฮะของอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีไอเดียนะครับขั้นแรกเลยแล้วก็มาที่ทีละพีคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเว็บช่วยก็อย่างเว็บหาของนะครับไอ้วะเว็บหาคีย์เวิร์ดทีละพีคนะครับมาที่เมนู category ก่อนนะครับ category research นะครับแล้วก็ดู ว่าอะไรขายดีนะครับเขาจะบอกเป็นหมวดหมู่เลยนะครับสมมุตินะดูเป็นสีสีได้เลยนะครับนะ เสร็จแล้วปุ๊บพอเราดูหมวดหมู่แล้วนะครับเช่นอันนี้จะเป็นดูแบบขายดีนะครับอีกแบบนึงก็คือเปอร์เซ็นต์การขายได้นะครับเจ๋งทั้งคู่นะฮะเจ๋งทั้งคู่เช่นเราดูแล้วปุ๊บมาก็จะเจอคำว่า dog นะในหมวดหมู่สัตว์เลี้ยงนะครับสมมติเราดูที่ขายดี dog เราก็จะไปที่เมนูนี้ครับ hot research นะครับมาที่นี่นะครับแล้วก็เลือกเป็น category เลยครับก็คือไปที่ pet ครับ pet supply แล้วก็เลือกดอกนะครับสิ่งที่ได้คืออะไรสิ่งที่ได้ก็จะคือเป็นคีย์เวิร์ดครับฟอนต์ไลน์มาอันดับหนึ่งยาขายไม่ได้นะเสียงแบนนะครับอะไรที่อันนี้เราต้องรู้ด้วยนะเราต้องมีความรู้ด้วยนะครับถ้าขายยาไม่ว่าจะคนหรือหมานะครับโดนแบนได้นะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วมีอย่างอื่นอีกนี่ด็อกชูก็มาเห็นไหมด็อกเฮาส์บ้านหมาอันนี้ไม่ไหวใหญ่ไปนะฮะด็อกชูอาจจะจับเสือมือเปล่าได้รู้จักร้านขายรองเท้าสุนัขอะไรอย่างเงี้ยด็อกสเวตเตอร์อาจจะมีนะฮะก็กดที่โลโก้ eBay เลยถือเป็นคีย์เวิร์ดต้นๆ นะฮะที่คนหากันเสร็จปุ๊บเข้ามาแล้วนี่มีสินค้าขายอยู่ 74,000 แต่บอกว่าไม่สนใจเราไปดูที่ขายได้เลยนะครับขายได้ไป 7,000 ชิ้นนะครับอาจจะคุมราคาหน่อยจะได้เห็นดีไซน์ที่ขายดีหรือไม่คุมก็ได้นะครับดูเป็นเดียวว่าธุรกิจนี้เราไหวไหมนะฮะราคานี้เราสู้ได้ไหมอย่างไงหรือต้องขายยังไงถึงจะได้ราคาดีนะครับหรือเรียงตามของแพงก็ได้สมมติของแพงขึ้นมาสิไอ้ที่ของแพงเขาด็อกเซเวเตอร์เนี่ยของแพงเขาทำยังไงถึงขายได้ดีนะครับไอ้นี่ขายล็อตเห็นไหมผมบอกว่าขายล็อต16ตัวได้600เหรียญโอ้อันนี้ขายอะไรเนี่ยชิลลี่ด็อกนี่เป็นที่เก็บด้วยนะพร้อมเก็บเลยนะครับผมเห็นไหมก็ดูที่ราคาดีๆนะครับดูไอเดียนะฮะว่าจากราคาดีๆทำยังไงเขาถึงขายได้ราคาดีนะครับก็เรียงราคาได้นะครับแค่นี้แหละสำหรับคนที่ไม่มีไอเดียครับเพราะฉะนั้นเทเลพีคตรงเนี้ยสองเมนูนี้เอามาคู่กันหรือเส้นผมไปหมดหมู่ที่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์การขายได้ออกสูงคือของอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าคุณขายอ่ะโอกาสขายได้สูงเช่นก็เป็นอันนี้ก็เป็น อะไรดีที่มีของไทยจุ๊บ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 แอนชีสแอนด์การ์เดนโอ้เวดดิ้งซัพพลายน่าสนใจนะสมมุติเราก็ไปที่นี่แล้วก็เลือกโฮมเดี๋ยวชิ้นมันใหญ่ก็ไม่รู้ฮะลองเข้าไปดูก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเลือก Winning Supply จุดก็จะได้คิวแล้วมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยพวกต่างๆเลยนะฮะทำยังไงคลิกไปดูไล่ไปดูเลยถ้ามีเวลาก็ไล่ดูกันไปเลยนะครับรูปมันคืออะไรมุ้งมิ้งใช่ไหมเนี่ยมุ้งมิ้งเอ้ยพอได้ขายเว้ยอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับดูโซ่เห็นไหมก็จะเป็นอุปกรณ์งานแต่งงานที่เราน่าจะหาได้นะครับก็ดูราคาเรียงมาเลยดูเป็นไอเดียนะครับนี่เขาขายเป็นร้อยอันเลยนะฮะ200เหรียญบวกค่าส่งนี่ต้องเต็มงานอยู่แล้วนะฮะเต็มงานอยู่แล้วไลน์อันเต็มที่ต้องระวังนะต้องเช็คค่าส่งดีๆนะนะครับเช็คค่าส่งดีๆนะเพราะอย่างนี้เราโอ้ชิ้นนี้ขายดีมากนะครับค่าส่งแพงอยู่น้องเขาอ่ะเดี๋ยวนี้ทำเป็นลูกเบสบอลเลยซึ่งหลายๆอย่างบ้านเราพี่ไทยก็ทำได้นะครับหรืออาจจะไปเจอสินค้า
แต่นี้มันยังมีหมวดหมู่อีกเยอะนะครับมีหมวดหมู่เยอะมีตั้งกี่หมวดหมู่ไม่รู้นะฮะให้ดูลักษณะเป็น soliciting กับ sell to สำหรับคนที่แบบยังไม่รู้จะขายอะไรไม่รู้จะหาคีย์เวิร์ดจากไหนนะครับให้ไปที่ hot research แล้วเลือกเป็นหมวดหมู่เลยแต่เราก็ไกด์ไอเดียมาจากที่ category researchนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อกันเอาก็จบคลิปแล้วครับสวัสดีครับจากคนออนไลน์เผื่อคลิปหลุด